ในรายการสัปดาห์นี้มีแฮกเกอร์ปล่อยข้อมูลหลุดของเกม GTA ภาค 6และผมจะมาสรุปไฮไลท์เกมออกใหม่จะในงานโตเกียวเกมโชว์รวมไปถึงงานเกมอื่นๆที่จัดขึ้นช่วงนี้อย่างเช่น State of Play กับ Nintendo Direct ด้วยสวัสดีครับผมล็อกออน Starfish ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัปดาห์นี้ในวงการเกมโตเกียวเกมโชว์สเปเชียลแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงเกมออกใหม่เนี่ยผมขอเริ่มจากเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนตอนนี้ดีกว่านะครับคือมีแฮกเกอร์ปล่อยข้อมูลหลุดฟุตเทจระหว่างการพัฒนาของเกม GTA ภาค 6เนี่ยกว่า90คลิปผมเชื่อว่าผู้ชมส่วนใหญ่น่าจะได้ยินข่าวนี้กันมาบ้างแล้วนะครับและผมไม่สามารถเอาฟุตเทจที่หลุดเนี่ยเอามาโชว์ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ Rockstar นี่กำลังตามลบอยู่แบบจริงจังมากเลยคือบางคนเนี่ยขนาดแค่พูดถึงเฉยๆไม่ได้โชว์ฟุตเทจอะไรเลยก็ยังโดนได้ซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มาตั้งแต่สมัย The Last of Us Part 2แล้วนะครับคือถ้าใครยังไม่ได้ดูข้อมูลหลุดและอยากดูเองเนี่ยผมว่าก็สามารถหาเองได้ไม่ยากนะครับเพราะว่ามีคนอัปโหลดใหม่เรื่อยๆเลยทั้งบน Twitter แล้วก็ YouTube ด้วยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อวันที่18กันยายนเนี่ยอยู่ๆก็มีคนปล่อยคลิปเกมเพลย์ที่อ้างว่าเป็น P-Alpha ปี2019ของเกม GTA ภาค 6หลุดออกมามากกว่า90คลิปโดยคนที่เอามาปล่อยเนี่ยใช้ยูสเซอร์เนมว่า T-Portuber Hacker แต่ละคลิปที่เอามาปล่อยเนี่ยก็จะเป็นการโชว์ระบบพื้นฐานของเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวยิงปืนขับรถทั่วไปใน Open Worldแต่ก็ไม่ได้มีการโชว์อะไรมากเหตุผลที่ผมกับอีกหลายคนเนี่ยเชื่อว่าฟุตเทจเนี้ยเป็น P-Alpha ของเกมจริงๆเนี่ยก็เพราะว่า Rockstar เริ่มออกมาลบกับ Copyright เกมวิดีโอพวกนี้นี่แหละครับและหลายๆอย่างที่โชว์ในเกมเพลย์เนี่ยก็ตรงกับข้อมูลที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ด้วยอย่างตัวเกมเนี่ยจะมีตัวเอกหลายตัวหนึ่งในนั้นจะเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าลูเซียเกมดำเนินเรื่องในเมืองที่อิงการออกแบบมาจากไมอามี่หรือก็คือไวท์ซิตี้นั่นแหละครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ย Rockstar ก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าบริษัทเนี่ยโดนแฮกจริงแล้วก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยแชร์ข้อมูลที่หลุดในตอนนี้ต่อด้วยที่ผมแปลกใจมากกว่าก็คือเห็นหลายคนเนี่ยบ่นว่าฟุตเทจที่หลุดออกมาเนี่ยมันดูกากแล้วก็เหมือนเกมไม่เสร็จมากๆผมก็แบบเออสิวะมันยังเป็นเวอร์ชัน P-Alpha เมื่อปี2019นี่วะจะเอาไปเทียบกับเวอร์ชันที่เสร็จแล้วทำไมวะจนบางคนนะครับต้องเอาเกมอื่นมาเทียบให้ดูว่าลองดู Spider-Man เวอร์ชัน P-Alpha สิเกมเต็มกับเวอร์ชันทดสอบเนี่ยต่างกันขนาดไหนคือเรื่องนี้ก็มีคนไม่เข้าใจเยอะมากนะครับจนผู้พัฒนาเกมหลายค่ายเนี่ยออกมาอัปโหลดเวอร์ชันระหว่างการพัฒนาของตัวเองให้ดูชัดๆเลยว่ามันต่างจากเกมเต็มขนาดไหนผมว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินเกมจากเวอร์ชันทดสอบเลยเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่น่าจะได้เห็นเกมนี้นะครับอย่างน้อยๆก็ปี2024ถึง2025นู่นเลยถึงผมจะเห็นหลายคนออกมาฉลองว่า GTA ภาค 6เนี่ยแม่งมีจริงแต่มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องน่าฉลองขนาดนั้นนะครับเพราะมันอาจจะทำให้เกมเนี่ยโดนเลื่อนออกไปอีกหลายปีด้วยเพราะว่า Rockstar กับ Take-Two เนี่ยก็ต้องมาเสียเวลาในการจัดการเรื่องนี้ก่อนแล้วถ้า Source Code ของเกมหลุดออกมาจริงตามที่มีอ้างในแหล่งข่าวเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ต้องเก็บเป็นความลับมากๆเพราะมันสามารถโดนขโมยไปใช้กับเกมอื่นไปจนถึงใช้ในการสร้างโปรแกรมโกงเกมหรือถ้าแย่หน่อยเนี่ยก็จะใช้ช่องว่างในระบบเพื่อแฮกข้อมูลหรือว่าใส่มาแวร์กับเครื่องที่รันเกมนี้ได้เลยลักษณะเดียวกันกับที่เกิดกับเกม Dark Souls ทั้ง3ภาคบน PC นะครับจนเกมเนี่ยต้องปิดบริการโหมดออนไลน์ยาวถึง7เดือนเอาง่ายๆก็คือ Rockstar เนี่ยอาจจะต้องปรับ Source Code ของเกมใหม่หมดหรือไม่ก็ต้องเริ่มใหม่เลยซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีแน่นอนคือพูดตามตรงผมไม่ได้สงสาร Rockstar หรือว่า Take-Two นะครับพวกนี้แม่งบริษัทพันล้านอยู่แล้วที่ผมสงสารคือผู้พัฒนาเกมที่ทำงานอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ๆก็ต้องซวยนะครับเสียเวลาทำงานเพิ่มอีกหลายปีคือสถานการณ์ตอนนี้มันก็ยังมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วคนที่อ้างตัวว่าเป็นแฮกเกอร์เนี่ยก็ออกมาโพสต์เจรจาอยากต่อรองกับเจ้าหน้าที่ Rockstar แล้วด้วยคือแม่งไม่รู้หรอกว่ากำลังคุยกับบริษัทที่แม่งฟ้องคนทำม็อดของเกมอ่ะแล้วมันก็เพิ่งมีอัปเดตเข้ามาเมื่อวันที่22นะครับว่าตำรวจ UK เนี่ยจับกุมวัยรุ่นอายุ17ปีที่เป็นผู้ต้องสงสัยคดีแฮก Rockstar เนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้อยู่ในการควบคุมของตำรวจครับซึ่งถ้ามีอัปเดตออกมายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาพูดถึงอีกทีเอาละครับเราก็ไปต่อกันกับประกาศเกมออกใหม่จากงาน Tokyo Game Show State of Play Nintendo Direct กับ Call of Duty Next กันดีกว่าคือเนื่องจากมันมีหลายงานนะครับแล้วก็มีหลายเกมมากๆผมจะเลือกเฉพาะไฮไลท์เด่นๆเท่านั้นเอามาพูดรวมกันนะครับถ้าขาดเกมไหนที่ท่านผู้ชมสนใจเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับมาเริ่มกันจาก Tekken ภาค 8เนี่ยประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน State of Play จริงๆเกมนี้ก็ปล่อยข้อมูลให้แฟนๆคาดเดาเนี่ยตั้งแต่งาน Evo แล้วนะครับในที่สุดก็ชัดเจนสักทีว่าจะเป็นเกมภาคใหม่เลยตัวอย่างก็โชว์การต่อสู้ระหว่างจินกับคาซิยะที่เจ๋งคือทั้งหมดเนี่ยเหมือนจะเป็น In-Game Engine นะครับสามารถสลับไปมาระหว่างซีนิเมติกกับเกมเพลย์เนี่ยได้เนียนมากซึ่งจากการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมในงานโตเกียวเกมโชว์เนี่ยคุณคาซูฮิโร่ฮาราดะ
General Manager ของค่ายบันไดนัมโคเนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าเนื้อเรื่องในภาคนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของซีรีส์ในภาค7เป็นการโชว์การต่อสู้ระหว่างเฮฮาจิกับคาซิยะในภาค8ก็ยังจะเป็นการต่อสู้ระหว่างพ่อลูกเหมือนเดิมแต่เน้นไปที่คาซิยะกับจินแทนจากที่เห็นในตัวอย่างก็ชัดเจนนะครับว่ากราฟิกเนี่ยได้รับการอัปเดตขึ้นหลายด้านมากเพราะว่าเกมนี้จะรันด้วย Unreal Engine 5โดยเกม Tekken ภาค8เนี่ยยังไม่ประกาศวันวางจำหน่ายครับแต่จะลงเครื่อง PS5 Xbox Series X กับ S และ PC บน Steam เกมต่อไปคือ Like a Dragon Ichin อันนี้จะเป็นสปินออฟของซีรีส์ Yakuza ที่จะได้รับการวางจำหน่ายครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันรีเมคนะครับที่รันด้วย Unreal Engine 4เกมจะดำเนินเรื่องราวๆปี1860ซึ่งก็เป็นช่วงใกล้หมดยุคซามูไรผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักดาบที่ชื่อว่าซากาโมโตะเรียวมะคือถ้าใครชอบซีรีส์ยากุซ่าอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะมาในสไตล์คล้ายๆกันเลยนะครับคือเกมเนี่ยจะเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์แฮ็กแอนด์สแลชแล้วก็แน่นอนครับตามสไตล์ของซีรีส์นี้มันจะมีมินิเกมให้ทำมากมายด้วยโดยเกม Like a Dragon Ichin คาวาจองจำหน่ายทั่วโลกเดือนกุมภาพันธ์ปี2023สำหรับเครื่อง PS4 PS5Xbox One, Xbox Series X กับ S และ PC สำหรับแฟนซีรีส์ Yakuza ก็ยังมีประกาศอีกเกมนะครับกับ Like a Dragon 8คือเหมือนรอบนี้จะเปลี่ยนชื่อซีรีส์ทั่วโลกนะครับจาก Yakuza มาเป็น Like a Dragon ยังเป็นทางการแล้วนะครับในภาค8ก็จะมีตัวเอก2ตัวคืออิจิบันคาซุกะตัวละครเอกจากภาค7แล้วก็ตัวละครคลาสสิกอย่างคาซุมะคิริวที่เหมือนจะเปลี่ยนทรงผมใหม่ในภาคนี้จะเป็นแนว JRPG ลักษณะเดียวกับภาค7เลยไม่ใช่แนวแอคชั่นนะครับโดยเกม Like a Dragon 8คาดว่าจองจำหน่ายปี2024สำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X กับ S และ PC ผมรู้ครับว่าพูดถึงซีรีส์ Yakuza เนี่ยมาเยอะแล้วแต่มันก็ยังมีอีกเกมนะครับกับ Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name อันนี้จะเป็นสปินออฟนะครับเล่าเนื้อเรื่องที่เชื่อมต่อระหว่างภาค6กับภาค8มีตัวเป็นคาซูมะคิริวที่มาหลบตัวอยู่ในวัดเพื่อหวังทิ้งอดีตทั้งหมดเนี่ยไว้ข้างหลังแต่โชคชะตาเนี่ยก็พาเขากลับไปสู่โลกใต้ดินอีกครั้งโดยเขาต้องทำงานสุดท้ายโดยใช้ชื่อแฝงว่าโจริวในเรื่องภาคนี้จะขนานไปกับเกมภาค7เลยนะครับแล้วก็อธิบายด้วยว่าทำไมคิริวเนี่ยถึงไปโผล่ในภาค8เพราะอะไรภาคนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ทั่วไปนะครับไม่ใช่ JRPG โดยถ้าใครสนใจเนี่ย Like a Dragon Gaiden คาวาจองจำหน่ายปี2023สำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X กับ S และ PC คือรู้อะไรไหมครับเกมที่แม่งลงเครื่องแบบนี้แม่งเริ่มเยอะถ้ามีแบบนี้อีกเนี่ยผมขอพูดว่าลงทุกเครื่องนะครับหรือไม่ก็ยกเว้นเครื่องที่ไม่ลงแล้วกันเอาละครับเกมต่อไปก็ไม่ใช่ Yakuza แล้วครับแต่ก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นอยู่ดีกับเกม Rise of the Ronin อันนี้จะเป็นเกมแนว Open World ใหม่นะครับผลงานของค่ายทีนินจาเกมจะดำเนินในเรื่องช่วงศตวรรษที่19ในยุคเอโดะของญี่ปุ่นช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างโชกุนกับกลุ่มต่อต้านผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นโรนินไร้นามที่สามารถเลือกได้ว่าจะทำอะไรหรือว่าเขาช่วยฝ่ายไหนจากที่เห็นในตัวอย่างนะครับผู้เล่นน่าจะมีอิสระในการไปที่ไหนก็ได้ด้วยม้าแล้วก็สามารถกระโดดออกจากที่สูงแล้วก็ใช้เครื่องล่อนได้ด้วยในด้านของระบบคอมแบทเนี่ยก็จะมีความรวดเร็วแล้วก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับนินจาไกเดนผสมกับนิโอหน่อยๆเลยตัวละครก็จะมีท่าโจมตีแล้วก็อาวุธเนี่ยให้เลือกใช้ได้หลากหลายชนิดทั้งดาบตะขอเกี่ยวแล้วก็ยังมีการใช้ปืนด้วยพูดตามตรงผมคิดว่าเกมนี้น่าสนใจมากโดยเกม Rise of the Ronin คาดว่าจองจำหน่ายปี2024และจะเป็น Exclusive ให้เครื่อง PS5 ครับเกมต่อไปอาจจะแหวกแนวหน่อยแต่ผมว่าน่าสนใจมากนะครับก็คือเกม Pacific Drive อันนี้จะเป็นเกมแนว Driving Horror หรือขับรถสยองขวัญเอาตัวรอดเกมนี้จะพัฒนาโดย Ironwood Studio ซึ่งก็จะเป็นเกมแรกในการเปิดตัวค่ายนี้ด้วย Pacific Drive จะให้ผู้เล่นเนี่ยขับรถและสำรวจสถานที่ต่างๆหลังวันโลกแตกที่เกิดจากการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาด นะครับของรัฐบาลสหรัฐผู้เล่นจะต้องสำรวจแล้วก็เก็บทรัพยากรเอามาอัปเกรดและซ่อมรถเพื่อไขปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นในโซนลึกลับกันแน่โดยระหว่างทางก็จะมีสิ่งเหนือธรรมชาติมากมายเนี่ยออกมาขัดขวางกุญแจสำคัญของเกมนี้ก็คืออย่าทำให้ลดความเด็ดขาดครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่งั้นตายแน่นอนโดยเกม Pacific Drive คาดว่าจองจำหน่ายปี2023สำหรับเครื่อง PS5 กับ PC ครับสลับไปที่ฝั่ง Nintendo กันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้พูดถึงเกมเครื่อง Switch เลยเริ่มก็จากเกม Fire Emblem Engage เกมแนว RPG ชื่อดังของ Nintendo
นื้อเรื่องในภาคนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ 1,000 ปีนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เฟลดากอนเนี่ยถูกปราบแล้วก็ผนึกเอาไว้แต่เนื่องจากผนึกเนี่ยเริ่มอ่อนแรงลงตัวละครเอกที่สูญเสียความทรงจำหลังจากหลับมานาน 1,000 ปีเนี่ยจึงต้องออกผจญภัยเพื่อปราบเฟลดากอนอีกครั้งโดยจุดเด่นของภาคนี้คือสามารถอัญเชิญตัวละครจากไฟเอ็มเบมภาคก่อนหน้านี้มารวมร่างกับตัวละครหลักได้ซึ่งก็เป็นระบบที่เรียกว่า Engage นั่นเองสิ่งที่ผมเห็นหลายคนพูดถึงมากที่สุดจากตัวอย่างนี้ก็คือการออกแบบตัวละครเอกนะครับที่บางคนก็ไม่คิดอะไรมากนะครับแต่บางคนก็บอกว่าไม่ชอบเลยแบบบอกว่าแม่งออกแบบอย่างกับ VTuber นะซึ่งก็มีคนทำมีมออกมาล้อเลียนมากมายครับปรากฏว่าการออกแบบที่มันคล้ายๆกับ VTuber เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ครับเพราะว่าคนออกแบบตัวละครเนี่ยคือมิกาปิกัสโซซึ่งก็เป็นคนที่เคยออกแบบตัวละคร VTuber มาก่อนนั่นเองแล้วก็มีอีกสิ่งนะครับที่คนเอาไปล้อเลียนก็คือชื่อภาคเพราะว่ามีคนคิดชื่อภาคต่ออีก3ภาคเรียบร้อยครับโดยเกม Fire Emblem Engage จะวางจำหน่ายวันที่20มกราคมสำหรับเครื่อง Switch ครับเกมต่อไปที่น่าสนใจคือ Stellar Blade หรือที่เคยใช้ชื่อเดิมว่า Project Eve เกมนี้ก็จะเป็นผลงานของฝั่งเกาหลีนะครับ Studio Ship Up ที่ตัวอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะมีการโชว์เนื้อเรื่องมากขึ้นอย่างเกมเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อว่าซีออนระหว่างทำภารกิจต่างๆในเมืองเนี่ย Eve จะสามารถเลือกที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ยังรอดชีวิตได้ซึ่งก็อาจจะส่งผลกับการดำเนินเนื้อเรื่องด้วยในด้านของเกมเพลย์ที่เอามาโชว์เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Eveที่ต้องต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกว่า Native คือถ้าดูจากเกมเพลย์ผ่านๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้แรงบันดาลใจอย่างมากนะครับมาจากเกมค่ายแพตินัมแน่นอนคือผู้เล่นจะต้องสะสมเบต้าเกตเพื่อใช้ในการแพรี่แล้วก็หลบการโจมตีให้ถูกจังหวะคือถ้าใครชอบเกมอย่าง Bayonetta หรือว่า Nier เนี่ยก็น่าจะถูกใจเกมนี้นะครับโดย Stellar Blade คาดว่าจะจำหน่ายปี2023สำหรับเครื่อง PS5 ครับจริงๆตอนแรกเกมเนี้ยก็เปิดตัวครั้งแรกปี2019นะครับประกาศว่าจะลงเครื่อง Xbox กับ PC ด้วยแต่พอเปลี่ยนชื่อแล้วเหมือนจะไปเซ็นสัญญากับ PlayStation เลยกลายเป็น Exclusive ไปพอพูดถึงเกมแอคชั่น Exclusive แล้วจริงๆ Nintendo เนี่ยก็มีเกมใหญ่มาโชว์เหมือนกันนะครับกับ Bayonetta 3ในภาคนี้ก็จะมีตัวละครเก่าเนี่ยกลับมาครบเลยนะครับยังลูกะจอห์นเอนโซแล้วก็จะมีตัวละครใหม่ที่สามารถเล่นได้ยังวิโอลาด้วยคือในภาคแรกเนี่ยเบยูเนต้าต่อสู้กับเทวทูตเพื่อเอาความทรงจำกลับมาในเกมภาค2เธอต้องต่อสู้กับกองทัพปีศาจเพื่อช่วยจอห์นเพื่อนสนิทของเธอส่วนในเกมภาค3เนี่ยโลกโดนลุกลานด้วยอาวุธชีวภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นชื่อว่าโฮโมงคิไลคือในตัวอย่างนี้ก็มีการบอกวันวางจำหน่ายด้วยโดยเบยูเนต้า3จะวางจำหน่ายวันที่28ตุลาคมโดยจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟให้กับเครื่อง Switch ครับอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจจากงาน Nintendo Directก็จะมีรีเมคนะครับของเกมเก่าอย่าง Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse อันนี้จะเป็นเกมแนว Survival Horror ดำเนินเนื้อเรื่องในเกาะที่ชื่อว่าโลเกสึเกมจะเล่าเนื้อเรื่องของลูกะมินาซึกิหนึ่งใน2ผู้รอดชีวิตจากเกาะและจะเคยถูกจับมาขังที่เกาะอย่างลึกลับแต่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีเนี่ยเธอก็ยังเจอภาพหลอนแล้วก็ยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเกาะไม่ได้เธอจึงตัดสินใจเดินทางกลับมาที่เกาะอีกครั้งเพื่อตามหาความจริงในด้านของเกมเพลย์เนี่ยก็ไม่น่าจะต่างจากภาคอื่นเท่าไหร่นะครับคือผู้เล่นก็ต้องสำรวจฉากแล้วก็ขับไล่ผีด้วยกล้องพิเศษผมว่าจุดขายอย่างหนึ่งของซีรีส์เนี่ยก็คือตัวละครเอกนี่แหละครับที่ออกแบบมาสวยตัดกับฉากมืดมนมากๆคือจริงๆเกมเนี้ยก็เคยวางจำหน่ายครั้งแรกบนเครื่อง Wii นะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2008นู่นเลยคือถ้าใครยังไม่เคยเล่นหรือว่าสนใจเนี่ย Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse คาดว่าจะจำหน่ายปี2023สำหรับทุกแพลตฟอร์มครับเกมต่อไปที่น่าสนใจคือ Sin Duality อันนี้จะเป็นเกมแนวไซไฟ Third Person Shooter ซีรีส์ใหม่จากค่ายบันไดนามโคผู้เล่นจะได้สวมบทเป็น Drifter หรือนักบินหุ่นยนต์ที่ออกเดินทางสำรวจโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดและสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษโดยผู้เล่นเนี่ยต้องตามหาทรัพยากรหายากที่เรียกว่า AO Crystal จุดขายอีกอย่างนึงของเกมนี้ก็คือผู้เล่นเนี่ยจะมี AI Waifu นะครับคอยช่วยเหลือระหว่างทางด้วยที่สามารถพูดคุยแล้วก็ตอบสนองกับผู้เล่นได้ผู้เล่นจะสามารถปรับแต่งแล้วก็อัปเกรดหุ่นยนต์ของตัวเองได้ด้วยนอกจากโหมดเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเกมจะมีโหมดมัลติเพลเยอร์ให้แข่งขันกับผู้เล่นอื่นในการทำเป้าหมายด้วยถ้าใครสนใจ Sin Duality คาดว่าจะจำหน่ายปี2023สำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X และ PC ครับอีกอัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับคุณโคจิมะก็คือมีการโปรโมทโปสเตอร์โปรเจกต์ใหม่นะครับที่เขียนแค่คำว่า Who Am I บนหน้าของเด็กผู้หญิงส่วนอันนี้จะเป็นเกมต่อไปหรือว่าเป็นโปรเจกต์พอดแคสต์อันใหม่เนี่ยหรืออะไรก็ตามนะครับยังไม่มีใครรู้
ก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปครับย้ายไปที่ฝั่ง Capcom สักแป๊บจริงๆก็ไม่ได้มีการประกาศเกมใหม่อะไรส่วนมากจะเป็นอัปเดตมากกว่าเริ่มโดยไททันอัปเดตอันที่2ของเกม Monster Hunter Rise Sunbreak ที่จะมาพร้อมกับ Monster Rare Species กับ Subspecies ใหม่3ตัวอย่าง Flaming Espionage Violet Mitsuzune แล้วก็ License Camellios Anomaly Research Quest ใหม่รวมไปถึง Layer Weapon กับ Event Quest ใหม่ด้วยซึ่งอัปเดตนี้ก็จะเปิดเล่นวันที่29กันยายนนี้ครับ Resident Evil ก็โชว์ตัวอย่างเพิ่มเติมของ Go Edition ภาค Village รวมไปถึง Winter Expansion DLC ที่จะมาพร้อมกับอัปเดตใหม่3อันอย่าง Shadow of Rose เป็นเนื้อเรื่อง16ปีหลังจากจบเกมหลักมีตัวเอกเป็น Rose Winter ลูกสาวของ Ethan ที่เธอได้เข้าไปในแหล่งรวมความทรงจำของ Mega Mind 4เพื่อหวังจะกำจัดพลังของเธอทิ้งใน DLC นี้ Rose ก็จะสามารถใช้พลังพิเศษในการช่วยต่อสู้ได้แล้วก็มีการยืนยันไว้ด้วยนะครับว่า DLC เนี้ยจะเป็นจุดจบของเนื้อเรื่องตระกูล Winter อัปเดตใหญ่อีกอันนึงก็คือ The Mercenary Additional Order โหมดจับเวลาทำคะแนนสูงสุดที่จะกลับมาพร้อมกับตัวละครใหม่3ตัวอย่าง Chris Heisenberg แล้วก็ Lady Dimitres ที่ทั้ง3ตัวเนี่ยจะมีท่าโจมตีพิเศษด้วยและอัปเดตอันสุดท้ายคือ Third Person Mode ที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นทั้งเกมหลักและ Shadow of Rose ได้ในมุมมองบุคคลที่3คล้ายๆกับเกมภาค2รีเมคเลยผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็บอกไว้เลยว่าการเพิ่มโหมดนี้เข้าไปเนี่ยยุ่งยากพอๆกับสร้างเกมใหม่ทั้งเกมเลยแต่ก็น่าจะช่วยให้คนที่มีปัญหากับมุมมองบุคคลที่1เนี่ยหันมาสนใจภาคนี้มากขึ้นถ้าใครสนใจ Resident Evil Village Winter Expansion จะวางจำหน่ายวันที่27ตุลาคมสำหรับทุกแพลตฟอร์มครับผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชัน Switch จะมาพร้อมกันหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นคลาวในด้านของ Exoprimal เนี่ยก็มีการโชว์เนื้อเรื่องใหม่พร้อมกับไดโนเสาร์และ Exosuit ใหม่อีก 2-3 ชนิดอย่าง Skywave Exosuit สายสปอร์ตที่สามารถบินได้และมีความสามารถในการควบคุมแรงโน้มถ่วงทำให้ไดโนเสาร์เนี่ยลอยขึ้นเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยสามารถโจมตีได้ง่ายขึ้นกับมูราซาเมะสายแทงที่ใช้ดาบเน้นการบล็อกและเคาน์เตอร์กลับด้วยดาบขนาดใหญ่สามารถโจมตีศัตรูได้เป็นวงกว้างแล้วก็มีการโชว์ริกใหม่อีกอันนะครับที่เรียกว่าเบรดลักษณะมันก็เป็นเหมือนโชริวเคนที่เวลาปาใส่ศัตรูแล้วเนี่ยจะทำให้สตันได้โดยเกม Exoprimal เข้าวางจำหน่ายปี2023สำหรับทุกแพลตฟอร์มยกเว้น Switch ครับ Street Fighter 6ก็โชว์เกมเพลย์ใน Open World เพิ่มที่เรียกว่าโหมด World Tour โหมดนี้จะให้ผู้เล่นเนี่ยสร้างตัวละครของตัวเองแล้วก็สำรวจเมืองเพื่อหาไอเทมต่างๆรวมถึงพบปะกับปรมาจารย์การต่อสู้หลายสาขาเพื่อเรียนการต่อสู้สไตล์ใหม่ได้ด้วยแล้วก็จะมี Battle Hubเป็นแหล่งรวมผู้เล่นให้สามารถพบปะกันทำกิจกรรมต่างๆได้ที่เจ๋งอีกอย่างนึงก็คือ Capcom เนี่ยได้โชว์นักสู้ทั้ง18คนในวันเปิดตัวแล้วนะครับที่มีทั้งตัวละครเก่าที่คุ้นเคยกันดีแล้วก็ตัวละครหน้าใหม่ด้วยโดยเกม Street Fighter 6เข้าวางจำหน่ายปี2023สำหรับทุกแพลตฟอร์มยกเว้น Switch ครับสลับไปที่ฝั่ง Nintendo อีกครั้งจริงๆผมว่างาน Direct ครั้งเนี้ยแม่งมีเกมแนว Farming เยอะมากอะคือมันเยอะระดับที่ว่าวิดีโอเกม Donkey เนี่ยสามารถเอาไปทำล้อได้ทั้งวิดีโอครับยกตัวอย่างเช่นเกม Fae Farm Rune Factory 3 Special Various Day Life แล้วก็ Harvest Stella ด้วยคือ Nintendo มึงพยายามจะเปลี่ยนแฟนเบสตัวเองให้กลายเป็นชาวสวนหรือไงวะนอกจากนี้ก็จะมีเกมคลาสสิกนะครับที่ได้รับการกลับมาอย่าง Pikmin 4คือผมเห็นแฟนๆ Nintendo หลายคนเนี่ยตื่นเต้นกับเกมนี้มากเลยแต่พูดตรงๆว่าผมไม่คุ้นเคยกับซีรีส์นี้เลยขอไม่พูดอะไรมากละกันเพราะว่าแทบไม่รู้อะไรเลยโดยเกม Pikmin 4เข้าวางจำหน่ายปี2023สำหรับเครื่อง Switch ครับในด้านของค่าย Sega เนี่ยผมว่ามีอยู่เกมเดียวเลยก็คือ Sonic Frontier ที่ปล่อยตัวอย่างใหม่โชว์ร่าง Super Sonic เป็นครั้งแรกคือเกมนี้คนก็ยังแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับเพราะว่าตอนโชว์เกมเพลย์ครั้งแรกเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนเลยไม่ค่อยชอบกันแต่พอบางคนเนี่ยได้ลองเล่นเดโมในงาน Gamescom เนี่ยก็มีแฟนๆหลายคนออกมาบอกนะครับว่ามันดีกว่าที่คิดไว้มากผมก็ขอให้มันออกมาดีจริงเถอะครับเพราะแฟนๆ Sonic เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเกมดีเลยช่วงหลังโดยเกม Sonic Frontier จะวางจำหน่ายวันที่8พฤศจิกายนสำหรับทุกแพลตฟอร์มครับต่อไปเป็นงาน Call of Duty Next ที่ผมคิดว่าไม่มีอะไรมาโชว์มานะครับเท่าที่ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเอาสตรีมเมอร์ดังๆเนี่ยมาเล่นเกม Modern Warfare 2แล้วก็แข่งขันกันในทัวร์นาเมนต์แต่ก็มีการโชว์ตัวอย่างใหม่ของโหมด Multiplayer ด้วยรวมถึงมีการโชว์ Warzone 2.0 เนี่ยเป็นครั้งแรกคือภาคนี้ตัวละครเหมือนจะสามารถเกาะกำแพงแล้วก็โผล่มายิงได้ด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาคอื่นเนี่ยสามารถทำแบบนี้ได้ก่อนหรือเปล่าแต่ผมว่าผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะทางด้าน Square Enix ก็ประกาศเกมใหม่อันนึงก็คือ Octopath Traveler 2
หนึ่งในเกมแฟนตาซี RPG ที่มีคนรอคอยเนี่ยเยอะเกินคาดเกมจะมาในอาร์ตสไตล์ 2D Classic โดยจะมีเนื้อเรื่องของ8ตัวละครเล่าเนื้อเรื่องต่างกัน8เรื่องโดยการกระทำแต่ละอย่างของผู้เล่นเนี่ยรวมไปถึงการปฏิสัมพันธ์กับ NPC ต่างๆในเกมจะมีความต่างกันในช่วงกลางวันและกลางคืนด้วยแล้วก็ยังมีการบอกไว้ด้วยนะครับว่าเนื้อเรื่องในเกมภาค2เนี่ยจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกมภาคแรกเลยเพราะงั้นเริ่มเล่นที่ภาค2เลยก็ได้ครับสำหรับผู้เล่นใหม่โดยเกม Octopath Traveler 2จะลงจำหน่ายวันที่24กุมภาพันธ์ปี2023สำหรับเครื่อง PS4 PS5 Nintendo Switch และ PC ครับเกมใหม่ที่น่าสนใจจากอดีตผู้พัฒนาซีรีส์ Ninja Gaiden ยังเกม Water Dead ก็ปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์ใหม่เหมือนกันคือก็มีคนเรียกเกมนี้ว่า Hybrid Slasher ผสมกับชูเตอร์เกมจะให้ผู้เล่นสวมบทเป็น Hana Stone ตำรวจในหน่วยพิเศษของฮ่องกงที่ต้องต่อสู้กับทหารรับจ้างไปจนถึงแก๊งต่างๆในยุคอนาคตสไตล์ไซเบอร์พังเกมก็โฆษณาไว้นะครับว่าจะมีการผสมทั้งการยิงระยะไกลและการต่อสู้ระยะใกล้ที่รวดเร็วซึ่งก็จะมีท่าฟินิชเชอร์สุดโหดเป็นอีกจุดขายด้วยจากที่เห็นเกมนี้ก็ดูเรียบร้อยขึ้นมากนะครับหลังจากเปิดตัวไปครั้งแรกแต่ก็ยังมีบางอย่างที่ดูติดขัดอยู่บ้างก็หวังว่าเกมเวอร์ชันเต็มเนี่ยจะเรียบร้อยกว่านี้ครับด้วยเกม Water Dead จองจำหน่ายวันที่14กุมภาพันธ์สำหรับทุกเครื่องยกเว้น Switch ครับจริงๆมันก็มีเกมใหม่นะครับที่เพิ่งประกาศออกมาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในงานไหนเลยแต่ก็คิดว่าน่าสนใจมากและอยากจะเอามาแชร์ไว้ซะหน่อยก็คือเกม Iron Man ภาคใหม่ที่จะพัฒนาโดย Studio Motive ของ EA ค่ายนี้ก็เคยฝากผลงานไว้กับเกมอย่าง Star Wars Squadron แล้วก็โหมด Star Fighter ของเกม Star Wars Battlefront 2ด้วยแล้วก็ยังรวมไปถึงเกม Dead Space Remake ที่กำลังพัฒนาอยู่ในตอนนี้เกมนี้ก็โฆษณาไว้นะครับว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากค่าย Marvelเพื่อได้ประสบการณ์ Iron Man ที่ดีที่สุดด้วยคือนอกจากโปสเตอร์แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีการปล่อยข้อมูลอย่างอื่นออกมาเลยนะครับว่าเกมจะเป็นแนวไหนหรือว่าลงเครื่องอะไรบ้างก็ยังไม่รู้ต้องรออัปเดตกันต่อไปครับแล้วก็เหลืออีก2เกมนะครับที่ผมเห็นคนเนี่ยตื่นเต้นกันมากจากงานในครั้งนี้เริ่มกันจากการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการของภาคต่อ The Legend of Zelda Breath of the Wild โดยใช้ชื่อภาคว่า Tears of the Kingdomแต่นอกจากชื่อแล้วเนี่ยเกมเพลย์ที่เอามาโชว์เนี่ยก็ไม่ได้โชว์อะไรมากจริงๆนะครับแถมไม่มีการปล่อยรายละเอียดเพิ่มเติมให้นักข่าวด้วยแต่แค่ชื่ออย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าคือฮากันมากแล้วครับเนื่องจากเกมเนี่ยประกาศเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี2019นู่นเลยต้องรอถึง3ปีครับกว่าจะมีชื่อข้อมูลสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเกมนี้ประกาศวันวางจำหน่ายด้วยโดยเกม The Legend of Zelda Tears of the Kingdom จะวางจำหน่ายวันที่12พฤษภาคมปี2023สำหรับเครื่อง Switch ครับและอีกเกมที่ปล่อยตัวอย่างโคตรไฮป์ก็คือ God of War Ragnarok ตัวอย่างนี้ผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยมีทั้งการโชว์ในเรื่องเพิ่มเติมของ Atreus ที่เก็บความลับอะไรสักอย่างจากคราโตส Freya ที่กลับมาล้างแค้นแล้วก็ Tyr เทพสงครามของ Norse ที่จะออกเดินทางไปกับ2พ่อลูกด้วยแต่จะหักหลังกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องเดากันต่อไปครับนอกจากสถานที่ใหม่ๆเนี่ยในด้านของเกมเพลย์ก็มีการโชว์หลายระบบใหม่ด้วยอย่างเช่น Blade Traversal ที่คราโตสเนี่ยจะใช้ Blade of Chaosและการกระโดดข้ามเหวซึ่งก็สามารถโจมตีต่อได้ทันทีโล่เองก็จะมีหลากหลายชนิดมากขึ้นและอาวุธเนี่ยจะเน้นไปที่การใช้ท่าต่างๆเนี่ยมากขึ้นด้วยคือผู้พัฒนาเขาก็บอกไว้นะครับว่าในเกมภาคก่อนหน้าเนี่ยใช้ประโยชน์จากปุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยน้อยเกินไปในภาคนี้เลยจะใส่ระบบใหม่ๆเข้าไปมากขึ้นแต่รวมๆแล้วระบบเบสิกก็น่าจะไม่ต่างจากภาคก่อนหน้านี้เท่าไหร่ครับแล้วก่อนโชว์ตัวอย่างเนี่ยก็มีการโชว์คราโตสสู้กับทอร์ด้วยที่แม่งตัดได้ดีมากๆครับทำให้คนไฮป์มากขึ้นไปอีกโดยเกม God of War Ragnarok จะวางจำหน่ายวันที่9พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS4 กับ PS5 ครับมันทันเข้าชิงเกม of the year ปีนี้หรือเปล่าวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและนั่นคือเกมทั้งหมดที่ผมคิดว่าน่าสนใจจากงานเกมที่จัดขึ้นช่วงนี้ครับจริงๆข่าวช่วงนี้ก็มีดราม่าเกิดขึ้นหลายเรื่องเหมือนกันนะครับอย่าง Twitch ที่เพิ่งแบนสตรีมการพนันแล้วก็เปลี่ยนการแบ่งส่วนแบ่งระหว่างสตรีมเมอร์เนี่ยจาก 70-30 เป็น 50-50 ทำให้คนเนี่ยไม่พอใจไปจำนวนมาก Nvidia ก็เพิ่งประกาศเปิดตัวการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ที่มีการบอกไว้นะครับว่ารุ่น4090เนี่ยจะแรงกว่า3090 Ti เนี่ยตั้งแต่ 2-4 เท่าแต่ราคาเนี่ยแม่งก็แรงมากขึ้นตามไปด้วยเพราะจะเปิดตัวที่ราคา1599ดอลลาร์หรือประมาณ 59,000 บาทเลยรุ่นต่อไปที่ประกาศออกมาตอนนี้ก็จะมี4080รุ่น 16GB กับ 12GB ที่ราคาประมาณ 44,000 กับ 33,000 ตามลำดับแต่ต้องระวังไว้เรื่องนึงก็คือเหตุผลที่มันถูกกว่ากันมากเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันแค่จำนวน VRAM ครับ
แต่ว่า CUDA Core ของรุ่น 12GB เนี่ยมีน้อยกว่าด้วยซึ่ง Nvidia ก็ไม่ได้เขียนบอกไว้ข้างกล่องนะครับทำให้หลายคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยการตลาดของ Nvidia มากแล้วช่วงนี้ผมก็คงข้ามข่าวหลุดเกี่ยวกับเกม GTA ภาค 6ที่พูดถึงไปช่วงต้นวิดีโอไม่ได้นะครับคือผมไม่อยากใส่ชื่อ GTA ในวิดีโอหรือว่าในแท็กด้วยซ้ำเพราะว่าช่วงนี้ Rockstar แม่งกวาดล้างทุกอย่างเลยไม่ว่าจะมีฟุตเทจที่หลุดออกมาหรือเปล่าถ้าใครชอบวิดีโอแนวนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นการสนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเหล่าสมาชิกช่องทุกท่านทั้งเก่าและใหม่ที่ช่วยสนับสนุนรายการครับส่วนถ้าใครชอบซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์อย่าง Shopee หรือ Lazada เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถช่วยสนับสนุนผมได้โดยการเข้าเว็บไซต์ผ่าน Affiliate Link ในคอมเมนต์ได้เลยครับโดยทุกการซื้อเนี่ยจะช่วยสนับสนุนช่องผมด้วยผมล็อกออน Starfish ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Good.